อย่างนี้ฮะจกขึ้นมาเนี่ยห้านิ้วแล้วก็นี่ฮะดันเข้าไปนี่นี่แหละมันน่ากินจะว่าไปนะครับอาหารไทยที่เป็นของคนไทยจริงๆเนี่ยตั้งแต่เราแรกเริ่มตั้งราชอาณาจักรมาเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์นั่นแหละจนถึงทุกวันนี้แหละรัตนโกสินทร์อาหารที่เป็นอาหารไทยจริงๆในประเภทอาหารนะครับก็คือพวกปิ้งย่างนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะกินอาหารประเภทสัตว์น้ำอ่ะเพราะว่าอะไรอาณาจักรที่เราตั้งอยู่เนี่ยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำลำคลองซะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะได้พวกปลาที่อยู่ในน้ำนี่แหละน้ำจืดเนี่ยมาทำกินกันก็เอามาปิ้งเอามาย่างเอามาเผากันแต่เขาก็มีการทำเครื่องจิ้มเข้ามาอีกนะครับเป็นการชูรสเพิ่มรสชาติให้กับอาหารที่แบบแค่เอามาปิ้งแต่เราก็ต้องเอามาจิ้มด้วยจิ้มกับอะไรน้ำพริกไงฮะอันนี้เป็นของใครแท้ๆพวกผัดพวกทอดพวกอะไรเนี่ยมาทีหลังแล้วที่นี่ผมอยู่ตรงข้ามเขตสัมพันธวงศ์เขามีร้านหนึ่งร้านนะฮะชื่อว่าร้านครกครับผมแปลกไหมชื่อร้านชื่อครกแสดงว่าเขาต้องเน้นในเรื่องของน้ำพริกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยร้านนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนธรรมดาหม่อมไม่ไปร้านนี้ต้องบอกว่าเชฟระดับร้านมิชลินสตาร์นะครับเขามาทำร้านชื่อว่าร้านโคกเนี่ยเป็นการแยกเชนจากร้านเอ็กตี้ทเวนตี้ตอนนี้เขาว่าเปิดเป็นร้านครกเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมันจะเด่นยังไงไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้มาเจอกับเชฟจากร้านมิชลินสตาร์นะครับเชฟโจโจโจแล้วก็พี่เสือสวัสดีเสือก็เป็นผู้บริหารด้วยร่วมกันร่วมกันคุณส่วนครับคำถามแรกเลยอยากถามว่ามาทำทำไมครับคุณทำร้านมิชลินไปแล้วคุณได้มิชลินไปแล้วคุณยังไม่พอใจกันอีกเหรอฮะเราก็อยากทำอาหารดีๆให้ทุกคนได้ทานนี่คือแยกประเภทมาแยกประเภทมาคือร้านต้องบอกว่าร้านมิชลินที่เขาได้ไปเนี่ยก็คือเป็นอาหารระดับไฟน์ไดนิ่งนะครับทั้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำกันเองด้วยแล้วก็เขาเสิร์ฟเป็นคอร์ดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ที่นี่เสิร์ฟเป็นอะไรเป็นเซตครับเป็นเซตเซตน้ำพริกเซตปกติที่ร้านชื่อร้านอะไรนะ80 20 80 20เนี่ยขายคอร์ดนึงเท่าไหร่ 3,000 ครับ 3,000 ครับที่นี่ขายเท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่50ครับ50บาทหมูจาก 3,000 มาขาย50เพื่ออะไรเพื่ออะไรผมอยากรู้เพื่ออะไรจริงๆก็นะผมว่าคนทั่วไปก็สามารถทานอาหารดีได้แล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าครกถ้าพูดถึงครกก็พูดถึงพริกแกงพูดถึงน้ำพริกแล้วครัวก็มีอยู่แค่นี้ร้านก็มีอยู่แค่นี้กี่ตารางเมตรเนี่ยแล้วอยากเสนอความใหม่ด้วยกับน้ำพริกคือคนที่เห็นทั่วไปเนี่ยพวกที่ขายตามร้านค้าหรือในตลาดเราว่าอยากจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยให้คนนั่งสบายนั่งกินมากขึ้นอันนี้เชฟพูดถูกคือปกติแล้วเนี่ยพวกน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปพบเห็นจริงๆก็พวกตามตลาดตลาดครับแต่ที่นี่ก็ยกระดับขึ้นมาให้เข้ามาอยู่ในร้านในร้านครับอาหารครับต้องเรียกว่าอยู่ในคูหานั่นแหละตกแต่งก็ไม่เยอะไม่แยะไม่เยอะเลยง่ายๆเลยแต่ผมแปลกใจมากฮะเก้าอี้มีแค่นี้ เป็นความคิดของเชฟโจทำไมอ่ะเก้าอี้มีกี่ที่นั่งเนี่ยประมาณ8ทั้งร้านมี8ที่นั่งยาทำไมผมถึงถามว่าทำทำไมวะเนี่ยเพราะมันน่าจะเป็นอาหารที่ทานเร็วมาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยฮะแล้วนึกยังไงถึงมาเปิดทำเลที่นี่อ่ะผมชอบย่านเนี้ยที่มีความเป็นบ้านที่มีความเป็นย่านที่มันมีเรื่องราวครับมีสตอรี่อ่ะนะครับที่เป็นย่านต้องบอกว่าย่านแถวนี้เจริญกรุงเนี่ยมันกึ่งเก่ากึ่งใหม่ใช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 ่มีความผสมผสานอยู่มันมีเรื่องราวซึ่งมันมีหลากหลายวัฒนธรรมอ่ะครับเดินไปนู่นนึงก็มีโบสถ์ครับมีโรงเรียนตรงนี้ก็มีวัดตรงนั้นก็มีโอ้ยมุสลิมอะไรอยู่เยอะแยะรวมกันทุกรูปแบบมันรวมอยู่กันแถวเนี้ยเพราะนั้นทำเลแถวเนี้ยมันไม่มีที่ใหญ่ๆหรอกครับมันก็มีที่อย่างเงี้ยใช่จะมีแกลเลอรี่ซะเยอะผมเชื่อว่าเชฟอยากทำอ่ะอยากปล่อยของมากกว่ามาถึงที่แล้วก็ต้องแดกก่อนนะฮะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้ามาดูในครัวก่อนว่าเชฟเขามีอะไรบ้างมีขั้นตอนกันยังไงชื่อร้านครกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับครกยังไงอ่ะเข้ามาอยู่ในครัวของครกแล้วนะฮะเชฟจะเอาน้ำจิ้มอะไรก่อนดีครับ
เราจะเริ่มจากน้ำพริกมะเขือเผาแล้วกันนะครับเราจะย่างทุกอย่างด้วยไฟอ่อนแบบไฟอ่อนนี่ย่างนานขนาดไหนคะเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าแล้วประมาณชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงอ่ะย่างอะไรอ่ะเผาปลาเหรอฮะมะเขือเลยเหรอครับมะเขือเนี่ยนะใช่ครับเอากันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราให้หม่อมลองไฟมันจะอ่อนเท่าไหร่วะเนี่ยจะแบบกลิ่นนี่แบบสโมกมากกลิ่นหอมกลิ่นหอมมะเขือเผานี่ต้องจิ้มกับอะไรจะไปทานกับแคบหมูนี่ก็ได้เหมือนกันนะแคบหมูก็คล้ายๆกับพวกพริกหนุ่มอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับแคบหมูหรือว่าหมูย่างหรือว่าไก่ย่างนี่ก็เด็ดเลยเพราะว่าน้ำพริกแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือเครื่องจิ้มของอาหารโปรตีนหรือว่าผักเผือกก็แต่ละอย่างก็แยกกันไปนะครับไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนเด็กๆเชฟก็ต้องเห็นแม่ตำลูกคนเดียวผมลูกคนเดียวผมก็เลยต้องช่วยแม่ตลอดครอบครัวด้วยครับผมก็ช่วยผมช่วยกินช่วยแดกตั้งแต่เด็กเลยแม่ตำผมรอแดกครับแน่นอนพวกน้ำพริกไทยๆก็จะมีน้ำพริกก็จะบางทีเขาตำเสร็จแล้วเขาก็ไปผัดเพื่อเก็บไว้ใช่ใช่ครับเขามีน้ำพริกผัดน้ำพริกเผาอะไรแล้วแต่เรียกอ่ะพอหลังจากนี้เราตำเสร็จเราก็จะไปเหมือนแบบผัดนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวเหมือนแบบมันเป็นเครื่องปรุงที่เรียกว่าชิโอโคจิอ๋อมันเป็นเครื่องหมักเนี่ยเครื่องหมักครับใช่ไหมของต้นกำเนิดจริงๆอะมาจากประเทศจีนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมันเอามาแฝงของมันไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีทั้งแบบน้ำแบบผงแบบเยอะแยะไปหมดเลยเพราะชิโอโคจิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอูอามิมากเลยยกไปไหนล่ะโคกอะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วพูดไปยังไม่ทันไรเลยเสร็จแล้วดูดิอันนี้เป็นน้ำพริกตัวใหม่ที่เราทำขึ้นมามีอะไรบ้างคะเนี่ยมีไข่เค็มครับมีมะอึกมีพริกขี้หนูพริกจินดาน้ำตาลปี๊บมีกระเทียมไทยแล้วก็รากผักชีครับใส่กระเทียมบดนะบดคิดถึงแฟนที่บ้านก็เอาบาร์บี้ไปเลยถ้า มึงเกลียดกันขนาดนี้มึงไม่ต้องอยู่ด้วยกันหรอกก็ราผักชีครับผักชีนั่นเป็นเครื่องไทยทั้งนั้นเครื่องไทยครับโขกนี่เสียงดังฟังชัดถ้ามีลูกสาวมาขอได้นะครับใช่ นี่คือคนทำกับข้าวเป็นนี่พริกจินดาครับเพราะเราเชื่อว่าพริกมันมีความเผ็ดแต่ว่ามันก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันด้วยมีความเผ็ดมีความหอมอ่ะจินดาถ้าเป็นพริกหนูสวนมันก็จะมีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวมันก็แล้วแต่พริกกะเหรี่ยงพริกกะหรี่เยอะแยะไม่เยอะแยะมันสารพัดพริกไปหมดตอนเนี้ยรสชาติมันก็หลากหลายกันนี่มันระดับเชฟร้านมิชลีเนี่ยเขาก็ต้องคัดสรรสิ่งที่แบบเขาเชื่อว่ามันดีที่สุดอ่ะมาทำให้เราแดกอยู่แล้วถ้าปกติที่ร้านนี่ทำอะไรเองบ้างของหมักของดองหรือว่าจริงๆมีทั้งพวกชิโอโคจิมีมิโซะอ๋อชิโอโคจิก็ทำเองด้วยก็ดองเองหมักเองแล้วก็มีเหมือนแบบการั่มก็เหมือนแบบเป็นน้ำปลาชนิดนึงแต่ว่าเราจะใส่พวกโคจิเข้าไปก็คือใช้จากที่ร้านนู้นแล้วก็เอามาใช้ที่ร้านนี้ด้วยถูกไหมใช่ก็คือเอาสูตรที่เราคิดมาที่ร้านแล้วก็เอามาทำใหม่ที่นี่ก็พูดง่ายๆอ่ะคุณจะสัมผัสมิชลินได้กับราคาขนาดนี้ก็ต้องมาร้านนี้แหละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ตัวสุดท้ายครับที่สำคัญที่ร้านครับไข่แดงไข่แดงเค็มนี่เราก็จะปรุงกันหน่อยเนาะมะนาวมันจะออกรสชาติยังไงเนี่ยผมก็ไม่ออกจะเค็มๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับโอ้ได้ครัวกระทัดรัดมากเลยใช้ของแบบโอ้ง่ายๆมากเลยอ่ะดีนี่เราทนถูกมากดีๆเสร็จไป2นะครับอ้าวต่อไปน้ำพริกเลยฮะให้หม่อมมาทำเลยดีกว่าผมอ่ะได้ไหมฮะจะได้แดกจะแดกได้ไหมได้นะได้ครับได้ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าน้ำพริกกะปินะฮะอ้าวมาเทียมก่อนสูตรเราก็นี่จะเป็นสูตรเรานะครับจะมีของเคล็ดลับตัวนี้เราจะใส่ตอนหลังเคล็ดลับเรามีสูตรพิเศษของเราอันนี้เป็นสูตรที่จริงๆได้มาจากแม่ผมเองครับแล้วก็คือเนี่ยสามอย่างเลยอ่ะมาโอเคบอมเราหาผู้ช่วยมันดีเลยยังไงทำดีมากปกติผมว่าวบ่อยครับมันก็เลยชำนาญต้องเลยชำนาญตัวที่เราใส่เพิ่มไปเพื่อแบบเหมือนที่หมอบอกคือเพิ่มความมันแล้วก็รสชาติเพิ่มภูมิหมี่ด้วยนิดนึงอ้าวเสร็จแล้วครับผม3อย่างแล้วเดี๋ยวเราจะแดก8อย่างเลยครับวันนี้เอาหมดทุกอย่างแล้วก็เครื่องทุกอย่างเลยจัดเลย
ยากไม่มันพอไหมพอนั่งไหมพอได้ได้ได้มาโอเคครับลุยลุยครับเทียบไปเลยโอเคครับมี8อย่างจริงๆครับนี่50บาทเท่านี้ป่ะเนี่ยจริงๆจะมีอันนี้เราจัดให้หม่อมชิมพิเศษหน่อยโอ้ให้เยอะหน่อยเยอะหน่อยจริงๆขนาดไหนจริงๆนี่ก็ประมาณก็ตีประมาณ30กรัม30กรัมก็เนี่ยถ้วยเนี้ยครับถ้วยเชฟตักให้ผมหน่อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้ดูยังไม่ใช่มาจะมาเอาเท่านี้50บาทมันไม่ได้แล้วนะสมัยเนี้ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยฮะหนึ่งคนก็เท่านี้เชฟอยากให้ผมซัดอะไรก่อนดีกว่าเอาของที่เราทำดีกว่าครับเอาตัวนี้เป็นพริกไข่เค็มเดี๋ยวลองเอาจากเบาไปหาหนักนะกันเบาหานะไล่ระดับรสชาติขึ้นไปนี่ชิมเป็นใบชะมวงครับเปรี้ยวๆน่าจะตัดกับน้ำพริกไข่เค็มดีแล้วก็จวกเลยแล้วกันจวกเลยครับลุยเลยจวกเลยนะฮะผมนี่แหมอยู่บ้านนี่แม่ไม่ค่อยให้ใช้มือเท่าไหร่ผมว่ากินมืออร่อยกว่าผมว่านะให้พูดถึงการกินมือก็หยอกเปรี้ยวๆน่ะเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเค็มๆน้ำพริกไข่เค็มไข่เค็มครับอะไรต่อเจฟอันนี้เป็นน้ำพริกเต้าหู้ยี้อันนี้กินกับอะไรนี่ทานกับจริงๆทานกับปลาก็น่าจะอร่อยนะครับปลาตัวไหนปลาตัวนี้ปลานึ่งเนี่ยครับปลานึ่งนี่นะฮะน้ำพริกน้ำพริกเต้าหู้เนี่ยนะครับอ๋อนี่เป็นปลาปลานึ่งสมุนไพรปลาพงนึ่งสมุนไพรโอ้เขาก็มีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเราดูในเมนูเอานี่กินคู่กันจริงๆที่ร้านเขาก็มีการจับคู่แล้วแต่เราอ่ะเจ้าน้ำพริกแบบนี้กินกับหมูย่างก็ได้ครับกินกับหมูทอดก็ได้กินกับปลาสลิดก็ได้เอ้ยปลาทูเป็นไหนอ่ะปลาทูไม่มีเหรอเอาไหมครับเราไหมครับเอาสิเอาปลาทูปลาทูปลาทูน้ำพริกต้องกับปลาทูไม่กับปีแม่ใช่เอาลองนี้ก่อนแปลกเลยอ่ะครับแปลกอ่ะครับก็จะเป็นยังเป็นมีรสชาติของเต้าหู้ยี้แต่ว่า มันก็เป็นน้ำพริกแบบนึงที่ผมแบบคิดมาว่ามันน่าจะแล้วมันก็ตัดกับปลานึ่งสมุนไพรดีไหมฮะเฮ้ยดีมันเข้ากันนะที่บอกแปลกไงแต่มันเข้ากันเข้ากันอ้าวต่อเชฟอันนี้ผมเอาคลาสสิกดีกว่าเอาตัวนี้ที่เราขายดีสุดก็คือตัวอะไรคอหมูย่างคอหมูย่างอ่ะเคลือบด้วยน้ำปลาคาราเมลปลาคาราเมลน้ำปลาคาราเมลครับกินคู่กับน้ำพริกกะปิตัวนี้กะปิที่เราทำกันไม่ยี่เองเลยเอาละครับที่ผมตำเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ครับข้าวกระเทียมนะครับเป็นข้าวหุงกระเทียมข้าวหุงกระเทียมคืออะไรฮะคือเอาพี่เตือเอาข้าวมาหุงกับกระเทียมตั้งแต่ต้นครับไม่ได้เอาไปผัดหรือใดๆทั้งสิ้นเหมือนข้าวมันไก่นะไม่ใช่ข้าวผัดกระเทียมแบบญี่ปุ่นนะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอ๋อนี่คือหุงกับกระเทียมเลยโอเคเหมือนแบบเอาอารมณ์ข้าวมันไก่เลยเพราะว่าผมว่ามันก็อร่อยดีอีกแบบนึงโอ้นี่นะฮะข้าวเขาก็แบบนี่มาแล้วคนข้าวคดข้าวข้าวนี่แหละผมว่ามันน่าจะอร่อยสุดเข้าถึงดิกินด้วยมือเนี่ยผมว่ามันเป็นวิถีของโอ้สมัยก่อนเขาไม่มีช้อนอ่ะครับอาหรับเขาก็ยังกินมือกันอยู่เลยบางประเทศอ่ะใช่หลายที่อีสานก็เลยอีสานเรายังกินด้วยมืออยู่เลยข้าวเหนียวไงใช่ไหมข้าวเหนียวผมก็เป็นมือครับข้าวหมูเป็นไงครับมันไม่ทันคอหมูแล้วฮะกะปิมันกรอบรสชาติแล้วมันจัดไปเยอะเลยกะปิเฮ้ยคอหมูเขาบอกว่ามันไม่ใช่รสชาติแบบคอหมูย่างอีสานอ่ะครับคนละแบบครับอันนี้เขาจะมีรสชาติเฉพาะตัวของเขาแต่ว่าพอมากินกับข้าวคุกกะปิผมชอบน้ำพริกกะปิเคฟมากเลยครับละมุนมันแตกต่างจากที่เคยกินครับต้องบอกว่าอร่อยชอบเอาอีกได้ไหมครับเดี๋ยวเอาอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวทีละอันเดี๋ยวนี้ผมรอกับประตูต่อพี่เสือทานด้วยกันเนี่ยครับผมเอาคุณโจอะไรครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจไหนอะไรต่ออันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบครับกุ้งแห้งกุ้งเสียบครับซัดกับปักทองได้ไหมน่าจะดีจริงได้หมดอ่ะครับน้ำพริกจริงมันคือเครื่องจิ้มอ่ะมันก็แล้วแต่เราอ่ะครับไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ผักนี่มีกี่อย่างอ่ะจริงมี8อย่างครับน่าหนึ่งจานเนี่ยครับเอ้ยเริ่มติดเครื่องแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยแล้วก็อันนี้น้ำพริกตัวต่อไปดีกว่าครับอันนี้จะเป็นอันนี้น้ำพริกอ่องสูตรเราพริกอ่องทำไมสีเนี่ยใช่ไม่เคยเห็นอ่ะครับแต่จริงมันจะน้ำข้นๆมากกว่านี้แต่เราอืมนี่นะครับ
ะครับให้มันแบบพิเศษหน่อยก็พริกอ่องก็ต้องใส่หมูสับครับมะเขือเทศมะเขือเทศนี่เราก็ใช้เหมือนแบบมะเขือเทศอีกแบบนึงที่เราทำเองที่ร้านด้วยถ้าถามผมเนี่ยเอารสชาติอ่องจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ครับหมายถึงว่ารสชาติที่แบบออริจินอลไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นรสชาติเฉพาะเลยนะก็แปลกดีแปลกดีอ้าวน้ำพริกต่อไปแล้วครับมะเขือเผามะเขือเผามะเขือเผาเนี่ยทำนานมากฮะนี่กับนี่นะผมยังไม่เอาแป้งเข้าไปดีกว่ายังไม่เอาข้าวนะฮะเอาทางนี้ก่อนอันนี้มันจะเหมือนใส่น้ำพริกหนุ่มอ่ะนั่นอ่ะมันจะเป็นแนวๆนะอันนี้เราเรียกว่าพริกปลาร้าไฮโซครับฮะพริกปลาร้าไฮโซเพราะว่ามันเป็นปลาร้าจริงแต่ว่าเราเลือกปลาร้าที่ดีแล้วก็มันจะไม่มีกลิ่นปลาร้าเหมือนแบบเจ่าบองหรือว่าที่อื่นทั่วไปปลาร้าไฮโซปลาไฮโซไฮโซด้วยก็คือมีกลิ่นน้อยกลิ่นน้อยใช่ไหมคือคนที่ไม่คุ้นกับปลาร้าก็คิดว่าน่าจะทานได้ครับอันนี้ออกเค็มๆหน่อยครับออกเค็มๆเอาจัดๆหน่อยแต่ว่ากลิ่นไม่แรงครับแต่ถามว่ารสชาติปลาร้านี่ก็มีนะมีเยอะอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่ก็มีเผ็ดด้วยครับอันนี้ต่อไปเชฟน้ำพริกปลาอันนี้ปลาย่างครับนี่ก็เป็นน้ำพริกปลาย่างครับอันนี้คือมีเนื้อปลาอยู่ด้วยเนื้อปลากระพงใช่ไหมก็คือปลากระพงที่เราแบบเป็นชิ้นไม่สวยแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งแล้วเราก็อยากจะหาวิธีใช้มันก็ทำเป็นน้ำพริกแทนน้ำพริกนี่โอ้โหเชฟผมใช้มือถูกต้องไหมเนี่ยนี่แหละครับถูกแล้วครับเอามีก้างไหมไม่มีไม่มีก้างเขาบดหมดแล้วอันนี้นะชอบที่สุดเลยนี่อร่อยมากคือมันมีรสชาติของเนื้อปลามันมีรสชาติของเครื่องเทศที่เขาใส่ไปแล้วก็ความเปรี้ยวความเค็มความคือแม่งลงตัวว่ะอันนี้ชอบแล้วก็ที่ชอบสุดคือมันมีหอมแดงด้วยครับครับมันจะออกรสชาติหวานๆหน่อยตัดหน่อยแล้วก็มีพริกซอยเฮ้ยอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบจริงแล้วอะไรมาอีกฮะนี่ปลาทูครับเหลืออัดปลาทูแล้วก็ปลาทูไหนไม่ใช่นี่ปลาวันปลาทูตรงไหนอ่ะปลาวันต้องมาสองตัวเออปลาทูไม่สองตัวดิอุ้ยมีเนื้อด้วยเนื้อครับบอกหน่อยว่าเนื้อจากไหนตัวนี้เป็นเนื้อโคราชวากิวที่เขาเลี้ยงโดยใช้ข้าวของมาเลี้ยงครับผมโอ้เรามาไดเอท2อาทิตย์แล้วก็ไปสุยในสามเบอร์ต่อในน้ำมันโอ้โหนี่มีเนื้อนี่ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่เซียนเนื้อนะผมเป็นเซียนเนื้อเซียนเนื้อไดเอทตู้หิวบ้านเลยอ่ะงั้นไปตูเวมาไม่ต้องห่วงฮะนุ่มแน่นอนนุ่มแน่นอนแต่นี่เนื้อเขาเนื้อดีเขาไปทำปรุงมาดีแล้วก็น้ำพริกเขาก็แบบปลาร้าไฮโซนะครับอ้าวอืมเข้ากันผมว่าเข้ากับทุกตัวครับนี่สุดยอดนี่ต้องคนนี้ขอมือเลยฮะอาจจะร้อนอยู่ไม่เป็นไรครับร้อนแปลว่าอะไรเชฟร้อนแปลว่าอะไรวันนี้นี่เหนือไหมเหนือไหมโชว์เก่าเป็นไงโอ้โหนี่โอ้เดี๋ยวโอ้เยอะเลยนี่แดกเป็นซูชิอืมนี่แหละต้องเข้ากันแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนี่เป็นไก่แดงครับสะโพกไก่แล้วก็เอาไปตุ๋นในอังคะที่เขาทำหมูแดงอะไรเงี้ยฮะอันนี้กินกับน้ำพริกอะไรก็ได้ไม่แล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เต้าหู้ฮะเต้าหู้ด้วยนี่ก็เสิร์ฟเต้าหู้ตุ๋นจานเดียวกันซอสขิงเหรอไอ้นี่กินคู่น้ำพริกได้เหรอพวกเนี้ยได้ฮะลองได้เหรอผมว่าน่าจะทานแล้วมันน่าจะเข้ากับคนทิพย์บางตัวแล้วแต่คนชอบเลยเชฟคิดว่าอะไรเหมาะเต้าหู้น่ะเต้าหู้จริงๆเรามะเขือเผามะเขือเผาเหรอครับนี่เนาะนี่ครับใช่ครับเพราะไอ้ซอสที่เราทำมันจะมีเหมือนแบบกลิ่นแบบรสชาติเข้มข้นมันน่าจะเข้ากับกลิ่นสโมกคือน้ำพริกแต่ละชนิดของเขา8ตัวเนี่ยคาแรคเตอร์คนละแบบเลยคนละคาแรคเตอร์เลยคุณเลือกเอาเองแล้วก็สนใจไหนก็สั่งเฮ้ยมันก็สนุกดีนะเนี่ยเรามิกอาหารโปรตีนหลายอย่างแล้วเอาน้ำพริกแต่ละชนิดก็มาลองดูรสชาติผมว่ามันเปลี่ยนรสชาติบางทีรสชาติเดิมๆกินทุกวันก็เบื่อนะมันพอเรามันมีรสชาติใหม่ๆแล้วมีตัวเลือกอย่างนี้มันก็ครับมันน่าสนุกมากขึ้นไม่คิดจะขยายร้านบ้างหรอครับหรือว่ายังไงตอนนี้เรามีสาขาเพิ่มนะครับอ๋อที่ไหนคอเทียนะครับอยู่ฟู้ดฮอลล์ชั้นใต้ดินครับมีกี่ที่นั่งอ่ะไม่ยากเหมือนกันนี่ไม่เจ็บอ่ะนี่ไม่เจ็บ
ป็นเคาน์เตอร์ฮะเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็พยายามเน้น delivery ด้วยใช่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเข้ากันจริงเข้านะครับเข้ากับไข่ต้มไอ้วิธีกินมือเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวชาววังเขากินสามจับเนี่ยสามเนี่ยกินจับคำเล็กๆเนี่ยคำเล็กๆเนี่ยเขาจะเลอะแค่นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งคำเล็กๆอันนี้ชาวบ้านฮะเป็นมืออย่างนี้ฮะจกขึ้นมาเนี่ยห้านิ้วแล้วก็นี่ฮะดันเข้าไปนี่เนี่ยแหละมันน่ากินโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยสุดยอดนะวันนี้ขอบคุณเชฟครับผมนะครับครับผมแล้วก็พี่เสือครับที่โอ้โหทำอาหารที่คือต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมอย่างหนึ่งเพราะบอกว่าวัตถุดิบหรืออินกิเดียนบางส่วนหรือส่วนใหญ่เขาเอามาจากทเวนตี้ครับคือที่เดียวกันที่ซัพพลายเออร์เดียวกันซัพพลายเออร์เดียวกันเหลือพื้นที่ไว้ชิมไอติมด้วยนะฮะมีไอติมด้วยไอติมร้านนี้ต้องจองไหมฮะเนี่ยพี่เสือตอนนี้ยังไม่เปิดจองนะครับก็เขา walk in ได้เลยเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิด11 โมงถึง1 ทุ่มครับถึง1 ทุ่มนะปิดวันจันทร์นะครับร้านนี้อ๋อสาขานี้ใช่แต่เดี๋ยวพอจะเปิดทุกวันครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเก็บตังค์แล้วก็ไปกินฝีมือเชฟที่ร้านมิชลินของเชฟอีกสักครั้งหนึ่งผมก็ดูอยู่อ่ะ YouTube อ่ะเอาไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอา10มือเลย10นิ้วแม่งเลยดีกว่าแหมสุดยอดจริงน้ำพริกไทยโอเคครับอืมเดี๋ยวเชิญครับนะครับอิ่มจากน้ำพริกสารพัดแล้วนะครับเขาก็มีของหวานมาด้วยก็เป็นขนมปังไอศกรีมนะฮะแล้วก็มีโอ้เม็ดมะม่วงแล้วก็ราดคาราเมลแล้วก็ที่แปลกสุดคือมีน้ำพริกกุ้งเสียบราดมาด้วยนะครับ แล้วกูจะแดกไงเนี่ยคำใหญ่ซะด้วยกูตายแล้วอ๋อนี่แปลกมากของหวานมาไปเจอน้ำพริกกุ้งเสียบมันปังกันได้ว่ะเดือดคัดเด็ดสัตว์เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไร